สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนำมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่ากังฟูฮัสเซิลคนเล็กมัดเทวดานั่นเองครับตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวในยุคสมัยที่มาเฟียสุดชั่วร้ายปกครองเมืองในยุคนั้นไม่มีใครกล้าหือกับแก๊งมาเฟียพวกนี้เลยซึ่งนั่นก็ได้ทำให้พวกแก๊งมาเฟียมีอิทธิพลกันเป็นอย่างมากทว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมสยบให้กับแก๊งมาเฟียพวกนี้ในเมื่อมีคนเริ่มต่อต้านทางฝั่งแก๊งมาเฟียเลยยอมทำทุกอย่างเพื่อจัดการกับคนพวกนี้ให้ได้ซึ่งสุดท้ายเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างพวกแก๊งมาเฟียกับชาวบ้านที่สุดแสนจะธรรมดาจะจบลงแบบไหนรวมถึงเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่โรงพักแห่งหนึ่งที่ในตอนนี้ก็มีเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียกำลังมาอารวาสพวกตำรวจอยู่ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะไม่สามารถทำอะไรแก๊งมาเฟียพวกนี้ได้เลยแถมพวกเขาก็ยังถูกเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้ดูถูกสารพัดด้วยโดยความที่ยุคนี้ไม่เป็นยุคที่มาเฟียรุ่งเรืองมากทางตำรวจที่ทำอะไรไม่ได้พวกเขาก็เลยต้องก้มหน้ารับชะตากรรมแบบนี้ต่อไปแต่แล้วในตอนที่เจ้าพ่อแก๊งมาเฟียคนนี้ออกมาจากโรงพักในตอนนั้นมันก็ได้มีแก๊งมาเฟียแก๊งหนึ่งมาล้อมเขาไว้เต็มไปหมดแถมจำนวนของเจ้ามาเฟียพวกนี้มันก็เยอะมากๆด้วยทางฝั่งเจ้าพ่อมาเฟียพอเขาได้เห็นหัวหน้าของคนเหล่านี้เขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเจ้าพวกนี้คือแก๊งขวานซิงที่มีแซมมาเฟียสุดโหดเป็นผู้นำในตอนแรกทางฝั่งเจ้าพ่อก็ตั้งใจสู้ตายกับแก๊งขวานซิงเลยแต่พอลูกน้องของเขาถูกจัดการลงทั้งหมดตัวเจ้าพ่อคนนี้ก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถหนีรอดเนื้อมือของแซมหัวหน้าแก๊งขวานซิงสุดโหดคนนี้ได้ซึ่งทางฝั่งของแซมเขาก็ได้ลงมือฆ่าเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียคนนี้อย่างโหดเหี้ยมและถึงแม้ว่าฝั่งศัตรูจะเป็นผู้หญิงแซมเขาก็ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นซึ่งจากความโหดของแก๊งขวานซิงในตอนนี้ก็เลยได้กลายเป็นยุคสมัยของพวกเขานั่นเองพื้นที่ทั่วทั้งเมืองได้ถูกแก๊งขวานซิงปกครองอยู่ทั้งหมดแต่มันก็ยังไม่อยู่ที่หนึ่งที่พวกแก๊งขวานซิงไม่อยากมาเยือนเพราะว่าที่นั่นมันก็เป็นชุมชนแออัดของพวกที่ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่พื้นที่นี้มีชื่อว่าตลอกเล้าหมูที่มีเจสซี่และเฮียแหลมเป็นเจ้าของในทุกๆวันเฮียแหลมเขาก็จะลงมาซื้อโจ๊กให้กับภรรยาตลอดซึ่งในระหว่างที่เฮียแหลมกำลังซื้อโจ๊กตัวเขาเองก็จะได้เจอผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นจับกังที่คอยยกของอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกคนนึงก็เป็นชายขายผ้าที่เฮียแหลมมักจะเข้าไปหยอกล้ออยู่เป็นประจำด้วยอีกคนนึงก็เป็นชายขายโจ๊กที่เฮียแหลมชอบมาซื้อนอกจากนั้นก็ยังมีผู้คนมากมายที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เต็มไปหมดทว่าถึงแม้ผู้คนในชุมชนจะดูรักกันดีแต่ก็ยังมีเจสซี่ที่เป็นเจ้าของชุมชนแห่งนี้เธอก็เป็นคนที่ขี้เหนียวเอามากๆขนาดน้ำประปาในชุมชนเธอก็เปิดให้แค่3วันต่ออาทิตย์เท่านั้นและต่อให้จะมีคนอาบน้ำสระผมยังไม่เสร็จทางฝั่งเจสซี่เธอก็ไม่สนใจอะไรเลยด้วยเฮียแหลมที่เป็นสามีเขาก็มักจะเป็นที่รองมือรองเท้าของเจ๊อยู่เป็นประจำและในวันนี้เฮียแหลมเขาก็ถูกเจสซี่ซ้อมเหมือนเคยซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชุมชนนี้ไปแล้วทว่าในระหว่างที่ผู้คนในชุมชนกำลังใช้ชีวิตตามปกติจู่ๆก็ได้มีชาย2คนเดินเข้ามาในตอกเล้าหมูแห่งนี้ทั้ง2คนได้เดินเข้ามาตัดผมในร้านของเด็กแนวประจำหมู่บ้านแต่พอเด็กแนวที่เป็นเจ้าของร้านตัดผมให้เสร็จแล้วทั้งครูก็ชักดาบไม่ยอมจ่ายเงินแถมอาซิงก็ยังได้พูดขู่ไปว่าอย่าให้หัวหน้าเขาโมโหพร้อมกับเจ้าอ้วนที่มากับอาซิงก็ได้เปิดเผยรอยสักของแก๊งขวานซิงออกมาทำไมอยากให้ชุมชนแห่งนี้เละไม่เป็นท่าอาซิงก็ต้องการให้เด็กแนวที่เป็นเจ้าของร้านจ่ายเงินมาซะดีๆแต่ทางด้านเด็กแนวก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับพวกอาซิงสักแดงเดียวเนื่องจากถ้าเกิดเขาถูกพวกของอาซิงเล่นงานก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนรอร้างแค้นให้กับเขาอยู่นั่นเลยทำให้ตัวเด็กแนวไม่กลัวพวกอาซิงแม้แต่น้อยเลยทั้งฝั่งอาซิงพอได้เห็นชาวบ้านมากมายล้อมเข้ามาดูพระเอกของเราก็เลยอยากแสดงความน่ากลัวให้กับทุกคนเห็นสักหน่อยอาซิงเขาได้กวักเรียกป้าคนนึงเข้ามาเพื่อจะสั่งสอนแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเขาก็ได้ถูกป้าคนนี้ซัดจนเลือดกบปากไปแล้วพอพระเอกของเราทำอะไรป้าคนนี้ไม่ได้เขาก็เลยได้เปลี่ยนเป้าหมายไปหาชายตัวเตี้ยคนแต่พอชายคนนั้นลุกขึ้นมาเขาก็ตัวสูงเอามากๆอาซิงที่กลัวว่าตัวเองจะเจ็บตัวอีกเขาก็เลยเปลี่ยนไปเรียกชายใส่แว่นอีกคนแต่ชายคนนี้ก็มีร่างกายที่กำยำมากๆแถมพอหันไปเรียกเด็กหนุ่มอีกคนเจ้าเด็กคนนั้นก็ดันมีร่างกายที่กำยำเหมือนกับคนเมื่อกี้อีกพอทำอะไรใครไม่ได้อาซิงก็เลยขู่จะเรียกพรรคพวกของเขามาเพิ่มแต่ถึงแม้พระเอกจะพูดขู่ไปขนาดนั้นคนในชุมชนก็ยังไม่กลัวอาซิงที่ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยแกล้งจุดประทัดเรียกพรรคพวกมาเพิ่มแต่แล้วในตอนที่อาซิงปาประทัดออกไปนอกรั้วมันก็ดันไปโดนพวกแก๊งขวานซิงที่บังเอิญมาที่นี่พอดีเหมือนกันดูเหมือนว่าพวกแก๊งขวานซิงก็ตั้งใจจะมาขยายอาณาเขตที่นี่อยู่แล้วอาซิงที่ได้เห็นเขาก็เลยบอกกับรองหัวหน้าแก๊งขวานซิงว่าเจ้าเด็กแนวเจ้าของร้านตัดผมเป็นคนทำแบบนี้รองหัวหน้าแก๊งขวานซิงที่กำลังฉุนจัดเขาก็จะเดินเข้าไปเล่นงานเจ้าเด็กแนวคนที่ว่าแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรปรากฏว่าตัวรองหัวหน้าแก๊งขวานซิงเขาก็ดันถูกเล่นงานจนกระเด็นมานอนอยู่ในถังเลยซึ่งเมื่อรองหัวหน้าของพวกเขาถูกเล่นงานแก๊งขวานซิงก็เลยเรียกกำลังทั้งหมดมาที่นี่โดยพี่แซมสุดโหดที่เป็นหัวหน้าก็มาที่นี่เองด้วยพอมาถึงแซมก็ได้สั่งให้ลูกน้องหาตัวคนที่ทำแบบนี้แต่ไม่ว่าเขาจะขู่ขนาดไหนก็ไม่มีใครยอมรับเมื่อเป็นแบบนั้นลูกน้องของแซมก็เลยจะเผาเด็กคนนึงเพื่อรอให้คนที่ลงมือออกมาและในท้ายที่สุดมันก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าชายจับกังในตอนต้นเรื่องก็ได้ออกมาขวางลูกน้องของแซมไว้ก่อนพอคนในแก๊งได้รู้แล้วว่าใครเป็นคนลงมือทำแบบนี้พวกเขาก็เลยได้พากันวิ่งกรูเข้ามาเล่นงานชายจับกังแต่ปราก
ฏว่าบรรดาคนในแก๊งขวานซิงก็ดันมาถูกชายคนนี้เล่นงานซะแทนดูเหมือนว่าชายจับกังจะเป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้มากๆเรียกได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีวรยุทธ์ขั้นสูงเลยทีเดียวแถมในระหว่างที่ชายจับกังกำลังจัดการกับคนในแก๊งขวานซิงชายเจ้าของร้านขายเสื้อก็ได้สวมห่วงเหล็กออกมาช่วยเขาอีกแรงนึงและก็ยังมีชายเจ้าของร้านโจ๊กนำไม้นวดแป้งปาท่องโกออกมาเลยฟาดพวกแก๊งขวานซิงจนเละไม่เป็นท่าอีกทั้ง3คนได้ร่วมมือกันต่อสู้จนในที่สุดพวกเขาก็สามารถขับไล่แก๊งขวานซิงออกไปได้ทั้งฟังแซมหัวหน้าแก๊งขวานซิงที่เพิ่งหนีมายังหัวซุกหัวซุนเขาก็หัวร้อนมากๆเพราะว่าแก๊งขวานซิงสุดยิ่งใหญ่ไม่เคยถูกทำให้เสียหน้าแบบนี้มาก่อนคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แก๊งของเขาต้องเสื่อมเสียแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าอาซิงและเพื่อนจอมอ้วนที่แอบอ้างว่าเป็นคนในแก๊งแซมที่กำลังโกรธจัดเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องจัดการกับทั้งคู่ซะทว่าอาซิงก็ได้ใช้เทคนิคตีนแมวสะเดาะกุญแจมือจนรอดมาได้แซมที่ได้เห็นฝีมือของอาซิงความสามารถของโจรกระจอกนี้มันอาจจะมีประโยชน์กับเขาในภายภาคหน้าแซมเขาก็เลยเลือกไว้ชีวิตทั้งคู่แถมยังอนุญาตให้ทั้งสองคนเข้าแก๊งถ้าเกิดสังหารคนกลับมาได้อาซิงกับเจ้าอ้วนที่ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมรับข้อเสนอนี้แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาก็ทำชั่วไม่ลุ่งเลยทางฝั่งเจ้าอ้วนก็เลยคิดว่าการฆ่าคนเนี่ยมันคงยากเกินไปสำหรับพวกเขาพออาซิงได้ยินเขาก็ได้ตอบสวนกลับไปทันทีว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีวรยุทธ์ในการต่อสู้เหมือนกันในตอนเด็กมีคนเคยมาบอกกับอาซิงว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีแววในการต่อสู้พร้อมกับที่ชายคนนี้ได้หลอกขายหนังสือมัดเทวดาให้กับเขามาด้วยทางด้านอาซิงในวัยเด็กที่มีความฝันอยากเป็นฮีโร่ปกป้องเมืองในตอนนั้นเขาก็ได้ทุบกระปุกออมสินและซื้อหนังสือเล่มนั้นมาฝึกฝนแต่พอเอาเข้าจริงวรยุทธ์ที่อาซิงฝึกฝนมามันก็ทำอะไรไม่ได้เลยแถมในตอนที่เข้าไปช่วยเด็กสาวคนนึงที่กำลังถูกแกล้งเขาก็ดันถูกเด็กวัยรุ่นพวกนี้กระทืบจนเละไม่เป็นท่าและจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็เลยทำให้เขาได้รู้ว่าตัวเขาเองคงไม่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้แน่ๆพระเอกที่กำลังท้อใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เลยพาเจ้าอ้วนไปกินไอติมแล้วก็ชักดาบหนีแต่ถึงแม้จะทำแบบนั้นหญิงสาวขายไอติมก็ไม่ได้โกรธอะไรเลยซึ่งนั่นก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอก็คือเด็กสาวที่อาซิงเคยช่วยไว้ในตอนเด็กเธอที่จำอาซิงได้ก็เลยพยายามเอาอมยิ้มในตอนเด็กให้กับอาซิงดูแต่ทั้งฝั่งของอาซิงและเจ้าอ้วนที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งคู่ก็ชักดาบและนั่งรถไฟหนีไปเลยหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพกลับมาที่ตอกเล้าหมูโดยความที่ชายทั้ง3คนเป็นมีเรื่องกับแก๊งขวานซิงมันก็เลยทำให้เจสซี่ที่เป็นเจ้าของไม่พอใจมากๆเธอไม่อยากไปมีปัญหากับแก๊งมาเฟียพวกนั้นเลยแต่ทั้ง3คนก็ดันชักศึกเข้ามาหาเธออีกเมื่อเป็นแบบนี้เจสซี่ก็เลยไม่ต้องการให้ทั้ง3คนอยู่ที่นี่อีกต่อไปและถึงแม้ว่าผู้คนในชุมชนจะขัดแย้งเจสซี่ขนาดไหนโดยพลังเสียงของเจสซี่ที่สามารถทำให้แก้วแตกได้ก็เลยไม่มีใครหน้าไหนมาขวางเธอได้เลยแต่แล้วในระหว่างที่เจสซี่กำลังยืนถกเถียงกับผู้คนในชุมชนอาซิงกับเจ้าอ้วนที่ตั้งใจจะมาฆ่าคนเพื่อแลกกับการเข้าแก๊งพวกเขาก็เลือกเจสซี่นี่แหละที่จะมาเป็นเหยื่อทว่าในตอนที่อาซิงจะปามีดไปใส่เจสซี่มีดมันก็ได้กระเด็นกลับมาปักที่ตัวของเขาเองแถมพออาซิงบอกให้เจ้าอ้วนลองดูบ้างเจ้าอ้วนก็ดันปาไปได้แค่ด้ามมีดส่วนตัวมีดก็ปักอยู่ที่ตัวของอาซิงเหมือนเดิมและพอเจ้าอ้วนเห็นว่ามีดหมดแล้วเจ้าอ้วนก็ได้ยกกรงงูขึ้นมาเพื่อจะปาใส่เจสซี่ทว่างูมันก็ได้หล่นมาใส่อาซิงหมดเลยอีกทั้งอาซิงก็ยังถูกงูฉกเข้าที่ปากอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆทางด้านเจสซี่พอเธอได้ถูกด้ามมีดปาใส่เมื่อเธอรู้ตัวเธอก็เลยจะวิ่งมาเล่นงานทั้ง2คนอาซิงกับเจ้าอ้วนที่เห็นว่าไม่ได้การแล้วทั้ง2คนก็เลยเลือกที่จะแยกกันวิ่งหนีแต่ทั้งฝั่งเจสซี่เธอก็ยังวิ่งตามไล่ล่าอาซิงมาอยู่ดีอีกทั้งความเร็วที่เจสซี่วิ่งตามมามันก็ไวกว่ารถอีกด้วยทางด้านอาซิงที่เห็นว่าเจสซี่ใกล้เข้ามาแล้วเขาก็เลยได้เร่งความเร็ววิ่งหนีเจสซี่ออกไปอีกพระเอกของเราได้วิ่งหนีการไล่ล่าของเจสซี่มาเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเมื่อทั้ง2คนได้เจอกับรถที่วิ่งสวนมาทางด้านอาซิงเขาก็เลือกที่จะรอดใต้ท้องรถคันนี้ส่วนทางฝั่งเจสซี่เธอก็กระโดดข้ามรถแบบชิวๆไปเลยแต่ด้วยความที่เจสซี่เลือกกระโดดขึ้นไปด้านบนมันก็เลยทำให้เธอชนกับป้ายโฆษณาเข้าอย่างจังและนั่นก็เลยทำให้อาซิงรอดเนื้อมือของเจสซี่ไปได้พออาซิงหนีรอดไปแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปแอบอยู่บนเสาสัญญาณไฟซึ่งก่อนหน้านี้อาซิงเขาก็ได้ถูกงูฉกมาถึง2ตัวมันก็เลยทำให้ปากของเขาใหญ่และบวมออกมากๆอาซิงที่ทรมานจากการเจ็บปวดเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่แล้วในระหว่างนั้นร่างกายของอาซิงก็ได้รักษาตัวเองอย่างรวดเร็วแถมเขาก็ยังได้ชกเสาไฟต้นนี้จนเป็นรอยฝ่ามือเต็มไปหมดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดูเหนือมนุษย์มากๆและในท้ายที่สุดอาซิงเขาก็หายกลับมาเป็นปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำทางฝั่งแก๊งขวานซิงหลังจากที่เพิ่งเสียหน้ามาก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้แก๊งตัวเองถูกหยามหน้าได้แซมเขาก็เลยว่าจ้างให้สุดยอดนักฆ่ามาจัดการกับคนพวกนั้นและเนื่องโดยจอมยุทธ์ทั้ง3คนมารวมตัวอยู่ด้วยกันชายนักฆ่าทั้ง2คนที่อยากต่อสู้กับจอมยุทธเก่งๆพวกเขาก็เลยได้ยอมรับงานนี้ไว้ทางฝั่งจอมยุทธทั้ง3เนื่องจากพวกเขาชักศึกมาหาตอกเล้าหมูของเจสซี่เจสซี่ก็เลยจำเป็นต้องให้ทั้ง3คนออกไปจากที่นี่ซะทางด้านจอมยุทธทั้ง3พวกเขาก็เข้าใจดีว่ามันคงอันตรายไปสำหรับคนธรรมดาพวกเขาก็เลยยอมย้ายออกมาโดยไม่ได้
ได้ขัดขืนอะไรแต่แล้วก่อนที่ทั้ง3คนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตจอมยุทธทั้ง3ก็ได้ลองประชันฝีมือกันสักนิดหน่อยซึ่งพอได้ลองปะมือกันดูแล้ววรยุทธของพวกเขาก็กินกันไม่ลงหมายความว่าพวกเขาเป็นจอมยุทธที่มีฝีมือทัดเทียมกันนั่นเองหลังจากที่ปะมือกันจนพอใจทั้ง3คนก็ได้แยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองแต่แล้วในระหว่างที่ชายจับกังกำลังเดินออกมาจากตอกเล้าหมูมือสังหารที่แก๊งขวานซิงจ้างวานมาก็ได้ใช้บทเพลงจากพี่น้องเขาลงมือสังหารชายจับกังไปเป็นคนแรกส่วนทางด้านแนนซี่ที่กำลังเก็บผ้าในร้านเขาก็ได้ถูกนักฆ่าคนนึงเข้ามาเล่นงานถึงด้านในแต่ด้วยวรยุทธหมัดไม้เล็กของแนนซี่เขาก็เลยพอรับมือกับนักฆ่าคนนี้ได้ทว่าพอแนนซี่ได้เจอกับนักฆ่าที่ใช้เสียงพินในการต่อสู้วรยุทธหมัดไม้เล็กของเขาเองก็ไม่สามารถทำอะไรชายคนนี้ได้เลยและถึงแม้จะใช้พละกำลังโยนก้อนหินขนาดใหญ่เข้าไปพอนักฆ่าทั้งสองคนได้บรรเลงพินพร้อมกันพลังทำลายมันก็มากกว่าเดิมสุดท้ายแนนซี่เขาเลยเป็นฝั่งที่ถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวแต่แล้วก่อนที่จอมยุทธหมัดไม้เล็กคนนี้จะถูกสังหารชายเจ้าของร้านโจ๊กก็ได้ใช้วรยุทธไม้พอง8ทิศเข้ามาช่วยเหลือแนนซี่ไว้ได้ทันเวลาทว่าถึงแม้ว่าชายเจ้าของร้านโจ๊กจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนวรยุทธของเขาก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรับมือกับนักฆ่าทั้ง2คนนี้ได้ในท้ายที่สุดจอมยุทธทั้ง2คนก็เลยถูกเล่นงานจนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกซึ่งในระหว่างที่การต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดจู่ๆเจสซี่เธอก็ได้แผ่เสียงอันทรงพลังของเธอออกมาซึ่งมันก็มากขนาดที่ประตูหน้าต่างพังไปหมดเลยด้วยนักฆ่าทั้ง2คนพอได้รู้ว่ามีจอมยุทธที่แข็งแกร่งอีกคนนึงอยู่ที่นี่พวกเขาก็เลยจะกระโดดขึ้นไปเล่นงานเจสซี่แต่ยังไม่ทันจะกระโดดไปถึงทั้ง2คนก็ได้ถูกเฮียแหลมพากลับลงมาที่เดิมพอทั้งคู่ได้เห็นเฮียแหลมกอดคออยู่พวกเขาก็ตกใจมากๆทั้ง2คนพยายามจะจัดการกับเฮียแหลมที่อยู่ตรงกลางแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสัมผัสตัวของเฮียแหลมที่อ่อนช้อยขนาดนี้ได้เลยทั้งฝั่งเฮียแหลมเขาได้เล่นงานนักฆ่าทั้งคู่จนอยู่หมัดหลังจากนั้นเจสซี่เธอก็ได้ลงมาใช้วรยุทธราชสีคำรามจัดการกับนักฆ่าทั้งคู่จนสามารถไล่ตะเพิดนักฆ่าทั้ง2คนไปได้อีกทั้งเฮียแหลมกับเจสซี่ก็ยังได้ไปขู่พวกแก๊งขวานซิงไม่ให้มายุ่งกับตอกเล้าหมูของพวกเขาอีกด้วยแต่ถึงแม้2สามีภรรยาคู่นี้จะสามารถไล่ตะเพิดพวกนี้ไปได้แนนซี่กับเจ้าของร้านโจ๊กที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ได้ตายลงไปจากการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ดีตัดภาพกลับไปหาอาซิงและเจ้าอ้วนผ่านมาหลายวันแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่สามารถทำบททดสอบของพี่แซมผ่านเลยดูเหมือนว่าทั้งคู่คงไม่มีแววจะทำชัวร์แน่ๆขนาดนายแว่นที่อยู่บนรถไฟทั้ง2คนก็ยังถูกอัดจนเละไม่เป็นท่าและจะให้ไปฆ่าคนยังไงพวกเขาก็คงทำไม่ได้อาซิงที่ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ได้หันไปเห็นร้านไอติมที่พวกเขาเพิ่งชักดาบมาก่อนหน้านี้โดยความที่อยากทำชัวร์ทั้ง2คนก็เลยเลือกไปปล้นร้านของเธอแต่ในตอนที่อาซิงขโมยเงินออกมาเธอก็ยังได้เอาอมยิ้มที่อาซิงได้ปาทิ้งในครั้งก่อนกลับมาให้ดูอีกรอบนึงจนในที่สุดอาซิงเขาก็จำหญิงสาวคนนี้ได้แต่ถึงแม้จะจำได้แล้วอาซิงก็ยังเลือกขโมยเงินหนีออกมาอยู่ดีทว่าพอเขาลองนึกย้อนกลับไปด้วยความรู้สึกผิดอาซิงก็เอาเงินทั้งหมดให้กับเจ้าอ้วนพร้อมกับไล่ให้เจ้าอ้วนอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเขาอีกซึ่งเหตุผลที่พระเอกของเราทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้เจ้าอ้วนมาทำชั่วเหมือนเขานั่นเองหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมายอาซิงก็ได้เดินทางกลับไปหาพี่แซมเพื่อขอโอกาสในการเข้าแก๊งอีกครั้งนึงทั้งฝั่งแซมที่ได้เห็นว่าทักษะตีนแมวของอาซิงน่าจะเป็นประโยชน์เขาก็เลยได้สั่งให้พระเอกลอบเข้าไปในคุกเพื่อปลดประตูห้องขังของเทพเมฆาอัคคีสุดยอดนักฆ่าอันดับหนึ่งให้ออกมาจัดการกับเจสซี่และเฮียแหลมที่เพิ่งเล่นงานพวกเขามาก่อนหน้านี้นั่นเองถึงแม้ว่าการลอบเข้าไปในคุกมันจะทุลักทุเลสักหน่อยแต่สุดท้ายอาซิงก็สามารถพาเทพเมฆาอัคคีออกมาจากคุกจนได้แต่พอพวกเขาได้ช่วยเทพเมฆาอัคคีออกมาแล้วสภาพของนักฆ่าคนนี้มันก็ไม่สมกับฉายาเอาซะเลยทางด้านแก๊งขวานซิงที่ไม่เชื่อว่าชายแก่คนนี้เป็นสุดยอดนักฆ่าตัวจริงพวกเขาก็เลยอยากทดสอบฝีมือของเทพเมฆาอัคคีคนนี้สักหน่อยแต่ถึงแม้ว่าอาซิงรวมถึงคนในแก๊งจะกวนประสาทชายแก่คนนี้ขนาดไหนเทพเมฆาอัคคีก็ยังไม่ยอมเผยฝีมือจริงให้ดูแต่แล้วในตอนสุดท้ายชายแก่ก็ได้โชว์คีบกระสุนปืนด้วยมือเปล่าให้กับทุกคนได้เห็นนั่นก็เลยทำให้ทุกคนในแก๊งเชื่อแล้วว่าเขาคนนี้คือเทพเมฆาอัคคีตัวจริงแถมหลังจากที่ได้โชว์ฝีมือตัวเทพเมฆาก็ยังได้ฟาดเท้าของเขาลงไปที่พื้นจนทำให้คาสิโนของแก๊งขวานซิงราบเป็นนากองอีกซึ่งเหตุผลที่เทพเมฆาต้องทำถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงจอมยุทธทั้งสองคนที่กำลังรออยู่ด้านนอกทันใดนั้นเขาก็ได้กระโดดไปหาเจสซี่กับเฮียแหลมที่กำลังนั่งอยู่อย่างรวดเร็วตอนแรกสองสามีภรรยาพวกเขาก็ตั้งใจจะมาเคลียร์ปัญหากับแก๊งขวานซิงเท่านั้นแต่เทพเมฆาอัคคีที่ต้องการต่อกรกับคนที่แข็งแกร่งยังไงเขาก็ไม่ยอมปล่อยทั้งสองคนไปแน่ๆเมื่อเป็นแบบนั้นเฮียแหลมกับเจสซี่ก็เลยเปิดฉากโจมตีใส่เทพเมฆาอัคคีก่อนเลยทว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะเป็นจอมยุทธที่มีฝีมือมากขนาดไหนพวกเขาก็ยังไม่สามารถต่อกรกับชายนักฆ่าอันดับหนึ่งคนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงหมัดไทเก๊กของเฮียแหลมหรือแม้กระทั่งราชสีคำรามของเจสซี่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรเทพเมฆาอัคคีคนนี้ได้เลยทั้งสองคนเป็นฝ่ายที่ถูกเล่นงานจนสะบักสะบอมซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปทั้งคู่คงต้องถูกชายแก่คนนี้ฆ่าตายแน่ๆเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเจสซี่เธอเลยทุบหัวระฆังที่เธอนำติดตัวมาด้วยทว่าในระหว่างนั้นเทพเมฆาอัคคีก็ไม่ยอมให้เธอทำได้ง่ายๆสองสามีภรรยาคู่นี้ต้องยื้อเวลาอยู่นานแต่แล้วในท้ายที่สุดเจสซี่เธอก็สามารถทุบหัวระฆังออกได้สำเร็จและเมื่อทำได้แล้วเจสซี่เธอก็ได้ใช้ระฆังเหมือนกับทรโข่งทำการเพิ่มพลังให้กับวรยุทธราชสีคำรามของเธอและ
และถึงแม้จะเป็นถึงเทพเมคาอัคคีเมื่อโดนการโจมตีในครั้งที่ไปเขาก็บาดเจ็บหนักมากๆทว่าก่อนที่เจสซีเธอจะได้ปิดฉากชายนักฆ่าอันดับหนึ่งคนนี้ตัวเทพเมคาอัคคีก็ได้แกล้งทำเป็นยอมแพ้และก็ได้ใช้จังหวะในตอนที่เจสซีกับพี่แหลมเผลอทำการแทงอาวุธของเขาเข้าไปในท้องของทั้งคู่หลังจากนั้นก็เป็นฝั่งของเทพเมคาอัคคีที่กลับมาได้เปรียบทั้งฝั่งของเจสซีและพี่แหลมเมื่อทั้งคู่พลาดท่าทั้งสองคนก็เลยทำได้แค่เพียงช่วยกันล็อกตัวเทพเมคาอัคคีเอาไว้ในตอนนั้นเองทางด้านแซมที่เห็นว่าได้โอกาสเขาก็ได้สั่งให้อซิงไปจัดการกับคู่สามีภรรยาทว่าอซิงถึงไม่สามารถตัดสินใจทำชั่วได้เขาก็ได้หันมาฟาดไม้ใส่หน้าของแซมไปอย่างจังแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังบรรจงฟาดไม้ลงไปที่หัวของเทพเมคาอัคคีอีกด้วยทางฝั่งเทพเมคาพอได้ถูกฟาดหัวไปแล้วเขาก็โกรธมากๆและเมื่อความโกรธเขาครอบงำไม่ว่าจะเป็นเฮียแหลมหรือว่าเจสซี่ก็ไม่มีใครห้ามเขาได้แล้วพระเอกของเราได้ถูกเทพเมคาอัคคีซัดเข้าไปที่หน้าอยู่หลายหมัดและแต่ละหมัดที่ชายแก่จัดให้ก็เรียกได้เลยว่ามันรุนแรงมากๆแต่แล้วก่อนที่อาซิงจะจบชีวิตลงเฮียแหลมกับเจสซี่ก็ได้ใช้จังหวะที่เทพเมคาอัคคีเผลอพาตัวอาซิงกลับไปรักษาที่ชุมชนถือว่าแปลกมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดต้องมาเจอกับหมัดสุดแรงของเทพเมคาอัคคีป่านนี้ก็คงจบชีวิตไปแล้วแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรตอนนี้อาซิงยังมีชีวิตรอดอยู่เลยแถมพอเจสซี่กับเฮียแหลมทำการรักษาอาซิงแล้วปรากฏว่าร่างกายของเขามันก็ดันหายกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วอีกในเวลาเดียวกันทางด้านเทพเมคาอัคคีหลังจากที่เจสซี่และเฮียแหลมหนีกลับมาที่ชุมชนเขาก็ได้ตามพักพวกจำนวนมากมาจัดการกับทั้งคู่ถึงที่นี่ทว่าในระหว่างที่แก๊งขวานซิ่งออกตามหาสองสามีภรรยาพวกเขาก็ดันมาเจอกับอาซิงที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บซึ่งพอเทพเมคาอัคคีได้เห็นว่าอาซิงยังมีชีวิตรอดอยู่เขาก็อึ้งไปเลยแถมพอลูกน้องในแก๊งขวานซิ่งวิ่งตรงไปเล่นงานอาซิงพวกเขาแต่ละคนก็ดันถูกอาซิงเล่นงานกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งในตอนนี้อาซิงก็ได้กลายมาเป็นจอมยุทธ์ที่เก่งกาจมากๆและไม่ว่าพวกแก๊งขวานซิ่งจะพากันมาเยอะขนาดไหนอาซิงก็ได้ไล่เตะคนพวกนี้จนเละไม่เป็นท่าเลยอีกทั้งระดับเทพเมคาอัคคีที่เป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งอาซิงเขาก็ยังสามารถรับมือกับชายคนนี้ได้อย่างสบายๆและเหตุผลที่อาซิงกลายมาเป็นยอดฝีมือแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าในตอนที่เขาถูกเทพเมคาอัคคีเล่นงานจุดยินของเขามันก็ดันถูกเปิดออกพอดีและนั่นก็เลยทำให้พรสวรรค์ของเขาที่ถูกกักเก็บไว้ทะลักออกมาจนแข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งตัวของอาซิงก็สามารถเล่นงานเทพเมคาอัคคีจนลงไปนอนกองกับพื้นได้เลยทว่าถึงแม้เทพเมคาอัคคีจะถูกเล่นงานถึงขนาดนี้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งเขาก็ยังมีวรยุทธ์ที่เป็นไม้เด็ดซ่อนอยู่อีกและในส่วนของวรยุทธ์ที่ว่ามันก็คือวิชาคังคกของสำนักคุณลุนนั่นเองเทพเมคาอัคคีได้ใช้วิชาคังคกโจมตีส่วนกับอาซิงมาสักพักและแล้วในท้ายที่สุดอาซิงเขาก็ได้พลาดท่าถูกวิชาคังคกเล่นงานจนลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่แล้วในจังหวะที่อาซิงลอยขึ้นไปเขาก็ได้เห็นรูปของพระพุทธองค์อยู่บนนั้นซึ่งพออาซิงได้เห็นเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปถึงวรยุทธ์ที่เขาเคยฝึกฝนในวัยเด็กและแล้วในตอนที่อาซิงล่วงหล่นลงมาที่ด้านล่างเขาก็ได้ใช้วิชาที่มีชื่อว่าฟ้ามือจุติจากฟากฟ้าเล่นงานเทพเมคาอัคคีจนไร้ทางต่อต้านไปเลยทางด้านเทพเมคาอัคคีถึงแม้ว่าเขาจะถูกเล่นงานไปขนาดนี้เขาก็ยังลอบกัดใส่อาซิงเหมือนในตอนที่ทำกับเจสซี่และฮิแหลมทว่าก่อนที่อาวุธจะมาถึงตัวอาซิงสุดยอดจอมยุทธ์คนนี้ก็ได้ใช้ฝ่ามือยูไรจัดการกับเทพเมคาอัคคีไปก่อนความจริงแล้วอาซิงเขาก็สามารถจัดการกับชายนักฆ่าคนนี้ได้เลยแต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกไว้ชีวิตชายแก่คนนี้แถมอาซิงก็ยังยอมสอนวรยุทธ์มัดเทวดาให้อีกด้วยซึ่งมันก็ได้ทำให้เทพเมคาอัคคีที่เป็นถึงนักฆ่าอันดับหนึ่งซาบซึ้งมากๆและแล้วในท้ายที่สุดพอเรื่องราวทุกอย่างมันจบลงตัวอาซิงกับเจ้าอ้วนก็ได้มาทำงานขายอมยิ้มอยู่ในร้านขนมภายในเมืองรวมถึงอาซิงเขาก็ยังได้กลับมาเจอกับหญิงสาวที่เขาเคยได้ช่วยไว้ในตอนเด็กด้วยและสุดท้ายก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงชายคนที่เคยหลอกขายหนังสือให้กับอาซิงในวัยเด็กเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาหลอกขายหนังสือให้กับเด็กอีกคนนึงแถมในตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่หนังสือมัทเทวดาเนื่องจากก็ยังมีหนังสือวรยุทธ์ต่างๆอีกมากมายและก็ไม่แน่ถ้าเกิดเด็กหนุ่มคนนี้ได้รับการฝึกฝนเหมือนกับอาซิงบางทีก็อาจจะมีจอมยุทธ์ที่เก่งกว่าเขาเกิดขึ้นมาก็ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องกังฟูแฮซเซิลคนเล็กมัทเทวดาในส่วนของคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes สูงถึง 90% เลยนะครับถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังระดับตำนานอีกเรื่องนึงเลยยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ